สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเช็คสิทธิ์เลยเราชนะประกาศผลผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนรับงวดแรก 4,000 บาทวันที่4มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์มาตรการเราชนะสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนซึ่งการประกาศผลคัดกรองครั้งนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่15ถึง21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผ่านจุดรับลงทะเบียนกว่า 3,500 แห่งจากการให้บริการของธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานคลังจังหวัดสำนักงานสัมปสามิตพื้นที่สำนักงานสัมภากรพื้นที่รวมถึงหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะได้รับวงเงิน 4,000 บาทและการใช้สิทธิ์ครั้งแรกตั้งแต่วันที่5มีนาคมนี้โดยใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนเพียงใบเดียวสามารถใช้ที่ร้านค้าร้านธงฟ้าร้านค้าเราชนะและร้านค้าคนละครึ่งอีกทั้งยังสามารถใช้กับผู้ให้บริการขนส่งที่เข้าร่วมโครงการเช่นแท็กซี่รถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าใต้ดินรถจักรยานยนต์รับจ้างทั้งนี้กลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคม64จะทราบผลคัดกรองคุณสมบัติในวันที่15มีนาคมนี้และจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่19มีนาคมนี้วิธีเช็คสิทธิ์เข้าไปที่เว็บไซต์ www.rauchana.com เลือกเมนูตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ์กรอกข้อมูลได้แก่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนชื่อนามสกุลและวันเดือนปีเกิดข้อมูลตามบัตรประจำตัวประชาชนเลือกเมนูตรวจสอบสถานะวิธีเช็คสิทธิ์ผ่านคอลเซ็นเตอร์กรุงไทยสามารถโทรได้ที่คอลเซ็นเตอร์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหมายเลขโทรศัพท์02-111-1122ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะหลังจากตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ระบบจะขึ้นข้อความว่าท่านได้รับสิทธิ์เราชนะและจะแจ้งวันโอนเงินพร้อมจำนวนเงินที่โอนส่วนผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ระบบจะแจ้งเหตุผลพร้อมแจ้งให้ทบทวนสิทธิ์โดยผู้ที่จะขอทบทวนสิทธิ์สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่8มีนาคม64ซึ่งกระทรวงการคลังได้เปิดเป็นรอบที่2แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ